คุณดวงดีน่ะแย่มากเลยเอาโทรศัพท์เราไปด้วยไม่งั้นเราคงโทรเรียกคนมาช่วยเราได้แล้วล่ะแล้วมันก็ของกินไปหมดเลยด้วยเราจะกินอะไรเล่าชั่วจริงๆเลยคุณย่าคะหนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าเอาอีกแล้วเหรอคุณย่าคะคนโปรดของคุณย่านี่รู้ไปหมดยกเว้นเรื่องที่ตัวเองเป็นตัวปัญหาของบ้านนี่เราเนี่ยเคยมีอะไรหลายอย่างในครัวนะแต่ว่าดูนี่สิดูของพวกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเดียวมันหายไปหมดเลยแม่สามีเราต้องไปบ้านโดนปล้นน่ะนี่ฟังนะฉันรู้ดีว่าทุกคนน่ะโกรธฉันแต่ได้โปรดเข้าใจฉันด้วยถ้าในครัวน่ะเหลือของกินไม่มากฉันก็ต้องทำอาหารให้ทุกคนกินสิฉันน่ะอาจจะทำอะไรไม่ได้เรื่องแต่ว่าฉันน่ะปล่อยให้ทุกคนหิวไม่ได้หรอกนะได้โปรดเข้าใจฉันทีเถอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนี่คิดจะให้เราเนี่ยทำอาหารจากเตาจริงๆอย่างนั้นน่ะเหรอฮะใช่นี่ฟังนะฟังนี่ลักษมีเดี๋ยวก่อนนะคะแม่เราทำแบบนั้นไม่ได้นะเราจะไม่ทำอาหารมาเถอะลักษมีเดี๋ยวก่อนฉันจะช่วยเธอเองมันคือหน้าที่ของฉันที่เป็นสะใภ้ใหญ่ของบ้านหลังนี้ฉันช่วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ก่อนที่ฉันจะทำอะไรแบบนั้นเธอก็ต้องยอมรับผิดเธอจะต้องยอมรับว่าเธอเป็นสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ใครกันจะคาดหวังให้เธอทำการดูแลบ้านได้อย่างดีมันยังเหลือเวลานะกุดดานเธอน่ะยอมรับดีกว่าว่าเธอน่ะเป็นคนที่ไร้ประโยชน์แล้วหัดเรียนรู้จากมันซะฉันบอกได้แค่นี้แหละว่าเธอต้องพยายามมากกว่านี้ไปซะฉันจะเป็นคนทำเองไปสิที่ฉันไม่สบายใจเลยสักนิดเดียวดูสิว่าฉันทำให้ทุกคนต้องลำบากแค่ไหนนะโดยเฉพาะย่ากับลุงแล้วพวกเขาต้องเจอปัญหามากมายเพราะว่าฉันคนเดียวเลยธุรคาน่ะพูดถูกแล้วฉันน่ะเป็นสาเหตุของเรื่อง
ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดรู้หรือยังว่าใครเป็นคนร้ายน่ะตำรวจน่ะพบเจอเบาะแสอะไรบ้างหรือเปล่าฉันเป็นคนทำให้ทุกคนต้องเจอกับปัญหาฉันเป็นคนที่ทำให้ทุกคนในบ้านหลังนี้ต้องลำบากทุกคนเลยฉันเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแบบนั้นใช่หรือเปล่าสำหรับลุงแล้วน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรูปของอันตราแล้วก็เป็นเพราะฉันคนเดียวทั้งบ้านหลังนี้ต้องพบกับความว่างเปล่าเพราะว่าฉันคนเดียวลุงเป็นคนดีนะฉันไม่ได้ชมเพราะว่าฉันกลัวแต่ว่าฉันชมจากใจจริงของฉันเลยว่าลุงน่ะเป็นคนดีมากๆฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้บ้านหลังนี้โดนปล้นแต่ว่าได้โปรดอย่าต่อว่าฉันเลยนะได้โปรดล่ะถ้าหากลุงโกรธฉันลุงก็แสดงออกมาเลยว่าฉันน่ะเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ค่ามากลุงจะได้ดีขึ้นยังไงล่ะลุงต่อว่าฉันสิว่าฉันน่ะมันไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าต่อว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวก่อนสิลุงช่วยพูดกับฉันสักคำแต่อย่าเดินหนีไปแบบนี้ได้ไหมฉันว่าเธอได้ด่าเธอได้แต่มันจะให้ฉันได้รูปอันตรากลับมาเหรอแล้วมันจะช่วยฉันได้ยังไงมันไม่ดีขึ้นหรอกอันตรารักรูปนั้นมากเพราะว่าฉันเป็นคนวาดให้เธอฉันสัญญากับอันตราว่าฉันจะดูแลรูปนั้นให้ดีไปตลอดกาลแต่วันนี้ฉันทำผิดสัญญาแล้วได้โปรดลุงอย่าเป็นห่วงไปเลยนะฉันน่ะทำเรื่องไม่ดีเอาไว้และฉันจะเป็นคนแก้ไขมันเองฉันจะไปตามหารูปนั้นแล้วเอากลับคืนมาให้ได้เลยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รูปนั้นกลับคืนมาฉันสัญญาฉันต้องพิสูจน์ให้ลุงเห็นและต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเชื่อใจว่าฉันน่ะไม่ได้เป็นคนผิดและฉันเข้าใจว่าลุงเจ็บแค่ไหนฉันน่ะมีอะไรที่อยากจะให้ลุงดูนะดูนี่สินี่น่ะเป็นรูปแม่ฉันเองฉันเก็บรักษาเอาไว้ติดตัวเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันคิดถึงแม่ของฉันฉันก็จะเปิดดูเสมอฉันจะได้รู้สึกว่าแม่น่ะอยู่ข้างๆฉันและเพื่อที่ฉันจะได้เอารูปของอันตรากลับมาให้กับลุงฉันขอสัญญาว่าฉันจะไม่เก็บรูปแม่ไว้กับตัวด้วยเช่นกัน
กะทิฉันเครียดมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำตามสัญญาได้หรือเปล่าฉันสัญญากับลุงเอาไว้แต่ว่าฉันน่ะจะไปเอารูปคืนมาจากไหนกันล่ะแต่ว่าฉันต้องหามันให้เจอนะฉันจะต้องทวงศักดิ์ศรีของบ้านหลังนี้กลับคืนมาให้ได้เลยคอยดูสิแต่ว่าฉันจะทำยังไงเนี่ยแหละนี่ช่วยฉันหน่อยสิกะทิอ๋อใช่ขอบคุณมากเลยนะกะทิแกทำให้ฉันนึกออกแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะมีธุระอะไรคะคุณเป็นใครคะไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนในเมืองรู้จักมันจูแต่เธอถามเลยว่าฉันเป็นใครถามก็ได้นะมันจูไงจะชื่อมันจูมันจู56วิเจนากาฉันมาจากมหาลัยนัฟนาเกอร์ในรัชวดาถามหาใครในอินโดทุกคนก็ต้องรู้จักฉันทุกคนรู้ว่าฉันคือใครอยู่ที่ไหนนี่คุณลืมหรือเปล่าเนี่ยว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณมาที่บ้านฉันทำไมไม่มีใครเชิญคุณมานะออกไปเดี๋ยวนี้เลยจะเอ้ยฮึบคุณไม่ได้เรียกก็จริงแต่ว่าดูอะไรก่อนนะนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะมันจูเห็นไหมล่ะนั่นก็หูผมเองเราซี้กันตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับไอ้นี่มันจูหายไปไหนมาเนี่ยฮะแน่นอนกูหูเชิญฉันเข้าบ้านหน่อยสิได้สิแล้วทำไมต้องเชิญด้วยล่ะฮะก็ในเมื่อเข้ามาได้เลยแล้วนี่มานี่มาเดี๋ยวก่อนผู้ชายคนนี้เป็นใครกันเนี่ยไม่เอาหน้าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนสักหน่อยเขาเนี่ยเป็นคู่หูของฉันเองเขาชื่อมันจูและเขาก็ไม่ต่างจากนักแสดงเลยนะเขาเนี่ยมักเป็นแบบนี้ตลอดแหละอย่างนั้นเหรอมากับฉันเดี๋ยวนี้เลยเออนี่เดี๋ยวก่อนนะมันจูแล้วเพื่อนเธอมาทำอะไรที่นี่นะฮะเรายังเจอปัญหาไม่มากพอหรือยังไงเขามาทำไมที่นี่เขาไม่ได้มาสร้างปัญหาให้เราสักหน่อยเขาเนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราต่างหากเล่าหมายความว่ายังไงอันนี้เดี๋ยวฉันอธิบายให้เธอฟังเองนะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เดี๋ยวฉันมาอันนี้โอ๊ยมันนี่มันจูไม่เป็นไรไม่อยากจะเชื่อเธอนี่แปลกนะจะทาสีบ้านหลังดิวาลีกูด่าเธอบอกฉันว่าถ้าเธออยากได้ส่วนลดก็ติดต่อญาติฉันเลยวิกกี้น่ะพูดจบหรือยังเนี่ยอ๋อกูด่าฉันบอกเลยบ้านนี้ดีมากถ้าจับคนรวยอยู่หมัดแล้วแจ๋วเลยเงียบไปเลยไปใช่เพื่อนเธอน่ะจับคนรวยซะอยู่หมัดเลยนั่นใครอ่ะแม่สามีเธอเหรอดูร้ายกาจจริงๆเลยนั่นลูกสะใภ้ฉันจะเฮ้ยโอ้โหลูกสะใภ้เหรอนี่หยุดดราม่าเถอะนะลุกขึ้นได้แล้วมานี่ทำไมหน้าแก่จังมันยาวมากอ่ะนะฉันจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันมานั่งข้างฉันเหมือนเมื่อก่อนสิไม่อะกุดดานฉันยืนดีกว่าที่จริงเนี่ยฉันใส่ยีนตัวใหม่มาด้วยนะซื้อมา850รูปีที่เจเจนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนั่งลงเถอะนะกางเกงฉันใหม่อยู่นั่งทำไมล่ะนั่งเลยแล้วเอาล่ะบอกมามีอะไรกันไหนละเครื่องดื่มรับแขกไม่เห็นเลยไงว่าสภาพบ้านน่ะเป็นยังไงนะฮะฉันไม่มีอะไรมาต้อนรับหรอกนะนี่เอางี้ก็แล้วกันนะ
เรามาดื่มชาแบบมโนเหมือนสมัยก่อนดีไหมได้ได้คุยไปจิบชาไปได้เลยแบบนี้น่ะอันนี้รับไปซะโอ้โหท่าทางจะร้อนนะต้องใช้จิตวิทยาสูงก็จะดื่มของฉันด้วยโอ้มีขนมด้วยอร่อยไหมแต่เธอโทรเรียกฉันมาทำไมเห็นสภาพบ้านหรือเปล่าล่ะพวกเราน่ะโดนโจรปล้นหมดเลยโจรน่ะมาเล่นขนไปหมดทุกอย่างแบบนี้และเธอก็รู้จักทุกที่ในตลาดนัดดีเป็นอย่างดีเพราะว่าเธอไปซื้อกางเกงมาจากที่นั่นด้วยนี่อ๋อใช่นี่อย่าแสดงละครหน่อยเลยฉันรู้ดีนะอบอกมาสิว่าช่วยฉันน่ะหาของที่ถูกขโมยไปได้หรือเปล่านะโอ้กุดดานงานนี้ถ้าจะยากมากเลยอะฮะอะไรนี่อย่าพูดแบบนั้นสิฉันน่ะหวังไว้กับเธอมากเลยนะฉันน่ะเรียกเธอมาหาฉันอยากได้ของคืนน่ะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วลุงก็คงจะพิฆาตฉันแน่นอนโอ้โหลุงเหรอก็คนที่ฉันแต่งงานด้วยไงเรานี่เธอเรียกฟารามีตัวเองว่าลุงงั้นเหรอไม่ต้องมาขำเลยนะนี่นะมันเครียดจริงๆด้วยล่ะเงียบแล้วก็ฟังเลยโจรน่ะมาขโมยของบ้านเราแล้วก็หิ้วทุกอย่างไปแม้กระทั่งรูปภาพเมียคนแรกของลุงด้วยนะสิเมียลุงก็เลยอยากจะหาทุกวิถีทางเพื่อเอารูปมาคืนลุงเขานะสิช่วยฉันได้หรือเปล่าช่วยได้ไหมเพื่อนอินดอร์เนี่ยเป็นเมืองน่าทึ่งฉันเจอกับคนมากมายหลายคนแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นคนเอาของที่บ้านตัวเองเนี่ยมาขายท่อตลาดแบบนี้นับถือเลยก็ดีแล้วใช่ไหมล่ะนี่อะล่ะเลิกพูดมากนะไม่งั้นเนี่ยฉันจะขายให้คนอื่นเลยคอยดูสิโอ้ใจเย็นนี่ฟังนะเอาเงินมาหรือเปล่าล่ะแน่นอนผมมีเงินพี่คะออกรถเลยค่ะร้านหมายเลข18ซอย56อย่างนั้นเหรอฉันต้องไปที่นั่นฮัลโหลมันจูใช่ฉันมีที่อยู่แล้วล่ะใช่ฉันรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนใช่ฉันออกเดินทางมาแล้วล่ะแล้วจะโทรหาที่หลังฉันเชื่อว่าพวกโจรน่ะมันจะต้องเอาของที่ขโมยไปขายทอดตลาดอย่างแน่นอนให้ตายสิเร่งเครื่องเลยค่ะพี่นี่ตายจริงนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะให้เขาจัดการเถอะนะปล่อยเขาไปโอ้พระเจ้าคุณคะฉันน่ะรอมาเกือบ4นาทีแล้วนะคะเนี่ยฉันไม่มีเวลารอนับของแบบนี้หรอกนะเอาเงินมาเถอะนะนี่ฟังนะเอาเงินมาให้ฉันแล้วคุณน่ะจะไปไหนก็ไปเลยไปเอานี่คุณนายใจเย็นๆสิไม่เคยขายของเหรออยู่ดีๆจะเอาเงินให้โดยไม่ตรวจของก่อนได้ยังไงก็ต้องรอก่อนสิรอเหรอรอบ้าอะไรกันเร็วเข้าสิรอบหน้าเนี่ยไปขโมยบ้านใครมาอีกก็ติดต่อมาขายผมได้เลยนะฉันหน้าเหมือนโจรเหรอฉันมาจากบ้านคนรวยอ่ะโอ้มองออกอยู่แล้ว